ันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณสมบัตินราวุฒิชัยนะครับเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนครับหรือว่า IAA นะครับตอนนี้คุณสมบัติอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับพี่สมบัติครับพูดคุยกันในวันหยุดนี้นะครับขอประเมินไปถึงปีหน้าครับแนวโน้มเศรษฐกิจจากการประเมินของสมาคมฮะการฟื้นตัวของไทยจะเป็นยังไงปัจจัยผลักดันพระเอกที่จะเป็นตัวแบกเศรษฐกิจไทยในปีหน้าครับครับที่จริงของเราเศรษฐกิจของเราเนี่ยฟื้นช้ากว่าคนอื่นในก่อนหน้านี้นะครับครับมันเลยกลายเป็นโชคดีในเคราะห์ที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับครับปีหน้าเนี่ยถูกคาดการณ์กันโดยสมาชิกนักวิเคราะห์เอาไว้ว่าปีหน้า GDP ของไทยจะโตดีกว่าปีนี้ปีนี้โต3ต้นๆ นะฮะประมาณ 3.1 บวกลบนิดหน่อยปีหน้าโดยเฉลี่ยกันเนี่ยมีคนคิดกัน 3.5 3.8 นะครับก็แล้วแต่ค่ายนะครับนี่ประเด็นอะไรที่จะทำให้มันดูดีขึ้นเพราะว่าจริงๆเศรษฐกิจของโลกทุกคนบอกว่าปีหน้าจะแย่ลงนะครับครับแต่ว่าของไทยเนี่ยมันมีจุดต่างยกตัวอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวของเราซึ่งเป็นซีกที่ใหญ่เบิ่มเทิมแล้วเรามีปัญหาหนักตั้งแต่ตอนช่วงโควิด2ปีที่ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับครับผู้ท่องเที่ยวของไทยในเดือนหลังๆดูดีขึ้นแต่ถ้าเทียบกับที่เราเคยเป็นมาเนี่ยดูเหมือนยังฟื้นไม่เต็มตัวนะครับเพราะว่าช่วงที่ดีจริงๆเนี่ยมันเยอะกว่านี้หลายเท่านะครับปีหน้าการท่องเที่ยวเราก็คิดว่าเมื่อต่างชาตินะครับในหลายประเทศเนี่ยทยอยเข้ามาแล้วอาจจะขาดจีนยังไม่ขยับเลยเราก็หวังว่าถ้าโชคดีจีนเปิดการเดินทางออกมานะครับอันนี้คงเติมได้น้ำในเนื้อที่จริงยังมีตรงดูตัวเลขผู้ท่องเที่ยวเนี่ยรัสเซียนี่ก็ยังไม่ค่อยมานะครับยุโรปก็ยังมาไม่เยอะนะครับเข้าใจว่ามีปัญหาเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะครับปีหน้าก็หวังว่าดีขึ้นซีกท่องเที่ยวจะเป็นตัวกระตุ้นหลักตัวที่สองที่น่าจะช่วยได้ก็คือภาคของภาษาเขาเรียกconsumption หรือการบริโภคนะครับปีหน้าก็เชื่อว่าหลังจากที่เศรษฐกิจต่างๆขยับขยื่นด้วยปมตัวช่วยหลายตัวนะครับการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นจริงการท่องเที่ยวไม่ได้มาแล้วมีแต่โรงแรมที่ได้หรือสนามบินกับเครื่องบินนะจริงๆมันหมายถึงการมาจับจ่ายใช้สอยการบริโภคสินค้าอาหารบริการนะครับอันนี้กระจายไปทั่วแล้วก็เงินกระจายไปได้พอสมควรจะไปหมุนเฟืองเศรษฐกิจได้นะครับส่วนปีหน้านี้เองเราก็มีเหตุการณ์สำคัญอีกนะครับครับเลือกตั้งครับเลือกตั้งอันนี้มีแง่แน่ๆนะครับเพราะว่าสภาหมดเทอมปลายเดือนมีนานะครับถ้าอาจจะยุบก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์ตามผู้คาดการณ์นะครับก็เลือกตั้งต้นพฤษภานะครับทำดียังไงครับก็คือว่าโดยธรรมชาติเนี่ยพรรคการเมืองในปีที่3ที่4จะดูเหนื่อยๆหน่อยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเริ่มลงพื้นที่แล้วก็จะมีการระดมความคิดถ้ากล่าวโดยย่อนะฮะทุกคนจะฉลาดขึ้นอย่างเป็นอย่างมากนะครับพรรคการเมืองจะมีแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นด้วยนโยบายอะไรบ้างฟังแล้วโลกสดใสเลยนะฮะนั้นปีหน้าเนี่ยมันจะมีซีกของกำลังใจก่อนนะครับประชาชนตลาดหุ้นก็จะชื่นใจนะฮะที่เวลาเลือกจริงแล้วก็ยังคาดหวังว่าประชาชนจะเลือกได้พรรคที่ดีแล้วพรรคไหนชนะไม่รู้แต่ว่าคงทำได้ดีขึ้นในปีแรกนะครับนั้นตัวซีกับตัวท่องเที่ยวเนี่ยมันตัวกระตุ้นนะครับผลดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอาจจะยังไม่มีใครบอกออกมาว่าปี66จะกำไรดีกว่าปี65มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าโดยโครงสร้างหลักนะฮะโต 3.8 นะครับดีกว่า 3.1 ประการที่2เนี่ยจริงสมาชิกนักวิเคราะห์เชิญท่านผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับ IAA Consensus ใส่ตัวเลขไว้เนี่ยนะครับอยู่ใน settrade.com ผมไปดูแล้วยังไม่ได้ซ้ำตัวเลขเพราะโดยโปรแกรมเราผูกแค่ปี65ปี66มีเป็นตัวเท่าที่สังเกตนะครับปีหน้าถูกพยากรณ์โดยนักวิเคราะห์บริษัทเกือบเป็นส่วนใหญ่นะฮะกำไรดีกว่าปีนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ตัวนี้จะช่วยได้เยอะครับครับครับสุดท้ายครับในปี66ครับมีปัจจัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยที่นักทุนต้องระมัดระวังกันหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงครับถ้าท่านเรื่องของจุดที่ต้องระวังหน่อยว่าการคาดการณ์ที่เราดูฝันสวยๆนะจะพลาดไหมเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่บอกว่าอาจจะเกิดภาวะถดถอยมันจะนานแค่ไหนนะครับจะกระทบกับไทยมากกว่าที่คิดไหมในเบื้องต้นเนี่ยเรายังสมมติฐานหลักก็คือไม่มากนะครับแต่ก็ต้องคอยสังเกตว่าถ้าเกิดเราปรับจูน GDP ไทยว่า forecast เริ่มมาเหลือ3ต้นๆเนี่ยก็จะเหนื่อยขึ้น
นะครับอันที่สองก็คือสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งครึ่งปีหลังก็ไม่ค่อยกลัวแล้วเนื่องจากว่าเหมือนเป็นการรบที่ไม่ขยายวงมากไม่ขยายวงจากตรงประเทศเขาก็สังเกตว่ามันจะมีอะไรบานปลายให้เกิดตึงเครียดประเทศอื่นๆมีปฏิกิริยาว่าอาจจะต้องโดนด้วยหรือจะต้องมาร่วมด้วยอย่างเป็นต้นนะครับอันนั้นแล้วก็ของจีนนะครับจีนโดยท่าทีคนก็คาดหวังว่าน่าจะเปิดประเทศออกมาและเปิดให้เข้าไปง่ายขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ายืดเยื้อยาวเกินคาดคิดนะครับยาวไปกว่าครึ่งปีอันนี้อาจจะต้องคิดใหม่ว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญหรือเปล่านะครับ อย่างอื่นก็เรื่องดอกเบี้ยมั้งครับดอกเบี้ยโลกปีหน้าขึ้นของไทยก็ขึ้นปีหน้าขึ้นไม่หนักแล้วนะครับสมมติว่าโดยเบื้องต้นอาจจะประเทศละ 1% นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นถล่มทลายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คอยสังเกตเอาไว้ครับครับพี่สมบัติครับสุดท้ายนี้ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับในเชิงเป้าดัชนีบ้างครับปี66มุมมองของเรามองยังไงบ้างครับจากเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีปัจจัยเศรษฐกิจโลกมากดดันตรงนี้ครับผลสำรวจนักวิเคราะห์ยังไม่ออกนะครับจะไปทำประมาณสิ้นเดือนธันวาแล้วแถลงต้นมกราแต่ว่าในเบื้องต้นในความเห็นส่วนตัวที่ผมติดตามอยู่นะครับก็จะใช้ข้อมูลที่ได้จากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยครับผมคิดว่าตัวแปรเท่าที่เราคุยหลักๆปีหน้าผลดำเนินงานกำไรต่อหุ้นของบริษัทเนี่ยน่าจะดีกว่าปีนี้เป็นเลข2หลักแต่ผมยังไม่ชัวร์ตัวเลขเป๊ะๆนะครับส่วนดัชนีหุ้นเนี่ยนะครับปีนี้ดูเหมือนว่าปลายปีอาจจะฟื้นได้อีกหน่อยนึงนะครับอาจจะ1,650 อาจจะบวกลบไม่น้อยกว่านั้นนะครับครับส่วนปีหน้าไปเนี่ยก็น่าจะบวกได้อย่างน้อย50ถึง100จุดขึ้นไปอะครับงั้นถ้าเกิดคร่าวๆโดยที่ยังไม่ได้ทำการบ้านอย่างหนักนะครับเราจะฝันได้ถึงเกิน 1,750 ในสิ้นปี66ได้ครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่สมบัติครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากท่านเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับคุณสมบัติ นราวุฒิชัยนะครับให้ไว้ตรงนี้เลย GDP ปีหน้านะครับร้อยละ 3.8 แล้วก็หุ้นเด่นบริโภคท่องเที่ยวปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยนะครับรวมถึงปัจจัยของจีนสงครามที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ภาวะดอกเบี้ยส่วนจุดที่เป็นจุดสูงสุดดัชนีคาดการไว้ณตอนนี้นะครับคร่าวๆเราอาจจะได้เห็น 1,700 จุดถึง 1,750 จุดนะครับก็เป็นมุมมองจากทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ